ได้ฟังผู้ปราศัยไปก่อนหน้าผม 3-4 ท่านวันนี้อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ตายตาหลับแล้วครับวันนี้อาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์เจียมยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารปี57ที่มีการชุมนุมและมีผู้ชุมนุมเกิน 10,000 คนปรบมือให้ตัวเองนะครับนี่มันไม่ใช่ม็อบมุ้งมิ้งแล้วมันเป็นม็อบมุ่งมั่นที่จะไม่มีทางเตะหมูเข้าปากหมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยปราศัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนหลายสำนักพอผมขึ้นมาจะได้รับคำสั่งให้ตัดการถ่ายทอดสดวันนี้ผมสะใจมากคุณตัดไม่ทันแล้วก่อนหน้าผมมันคือเรื่องจริงฝากไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนพวกท่านต้องเลือกข้างได้แล้ววันนี้ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือข้างเผด็จการจงนึกถึงบรรพบุรุษของพวกท่านกุหลาบสายประดิษฐ์อิสราอมันตะกุลเสนีสวพงศ์นักสื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยที่สละเสรีภาพพวกท่านจงทำหน้าที่ให้เหมือนกับบุคคลเหล่านั้นขอให้พี่น้องทุกคนปรบมือเรียกร้องให้สื่อกลับมาอยู่ข้างประชาชนอีกครั้งนึงเนชั่นจะไปกล่าวถึงเขาเลยที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อจะยืนยันว่านอกจากข้อเสนอ3ข้อที่เราพูดกันอยู่ทุกเวทีความจริงมันมีข้อเสนอระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์และผมขอยืนยันอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่ม็อบหลวงเจ้าไม่ใช่ม็อบจากจ้วงแต่เป็นม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งโดยอาจารย์ปรีดีวันนี้เราทุกคนรับหมายต่อมาจากคณะราษฎรรับหมายต่อมาจากอดีตบรรพบุรุษของเราเพื่อสะสางปัญหาทั้งหมดใช่ไม่ใช่ใช่เราทุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไขคณะราษฎรที่จะมาทำหน้าที่แทนคณะราษฎรปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้คือข้อเรียกร้องระหว่างบรรทัดของพวกเราระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นหมายถึงกษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระราชกรณียกิจอันใดที่ทำให้สถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปนี้ต้องถูกตั้งคำถามจำดังต่อสาธารณะเราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวเข้าหาประชาชนไม่ใช่พวกเราปรับตัวเข้าหาสถาบันกษัตริย์การอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญของการปกครองที่พวกเรามีอยู่แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อสถาบันกษัตริย์พยายามจะขยายพระราชอำนาจผ่านทางคณะรัฐประหาร
ปี2557ที่มีผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาผมเคยพูดเน้นย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายที่ที่ไม่ใช่เวทีการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการสิ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาพูดเมื่อวันที่3สิงหาในชุดครุยของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือภาพของพี่น้องนิสิตนักศึกษานักเรียนมัธยมพากันชูป้ายตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อยู่ด้านล่างแต่คนอยู่บนเวทีไม่กล้าที่จะพูดหลังจากนั้นน้องๆ นักเรียนมัธยมนิสิตนักศึกษาโดนคุกคามทุกคนนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายสังคมต้องยอมรับความจริงป้ายที่นิสิตนักศึกษานักเรียนมัธยมพี่ป้าน้าอาชูมากคนที่อยู่ละมันนั้นหมายถึงใครไม่ได้นอกจากจะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไม่ต้องใช้สัญญาการพูดอย่างตรงไปตรงมาเป็นประโยชน์มากกว่าผมคิดอย่างนั้นผมจึงเลือกที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ของตัวเองของผู้ฟังและเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะถ้าไม่พูดกันตรงๆก็ไม่มีทางรู้เรื่องนอกจากจะปล่อยให้ปัญหามันคลาคาซังแล้วยังจะทำให้พี่น้องของเราที่พูดความจริงด้านล่างต้องแบกรับความเสี่ยงต่อไปนี้การตั้งคำถามต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยความเคารพว่าเป็นสถาบันหลักต้องถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการและต่อสาธารณะและต่อไปนี้จะไม่มีใครโดนคุกคามเพราะพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์อีกแล้วบอกเลยครับการชุมนุมในวันนี้เราเคยถูกปรามาสว่าไม่มีทางเอาพวกอยู่ทวิตเตอร์พวกที่อยู่ใน Facebook ลงเวทีได้อีกแล้วลงถนนได้อีกแล้วแต่วันนี้เราพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าเราติดแฮชแท็กเราก็ลงถนนด้วยไปปรามาสน้องๆมัธยมว่าถูกหลอกมาขอโทษครับจำได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนก่อนผ่านของนักเรียนมัธยมเขาพูดเรื่องการเมืองแล้วตอนไหว้ครูผมไปปราศัยตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดคนที่ออกมาชุมนุม 80% คือน้องๆมัธยมปรบมือให้น้องๆมัธยมหน่อยครับเมื่อบ่ายวันนี้ที่จังหวัดบ้านเกิดผมคือจังหวัดร้อยเอ็ดมีนักเรียนมัธยมของโรงเรียนสตรีศึกษาออกมาชูป้ายต่อต้านเผด็จการโดนคุกคามโดนเรียกเข้าห้องปกครองพวกเขาจะไม่ถูกเดียวดายต่อไปนี้นักเรียนมัธยมคือกำลังหลักของการต่อสู้ครับพี่น้องป้าป้านะอาอาผมเชื่อว่าเราพร้อมที่จะบักออกมายืนเคียงข้างน้องๆมัธยมนิสิตนักศึกษาไม่มีการแบ่งแยกต่อไปนี้ไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยข้อเสนอของผมไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้รวมทั้งข้อเสนอของเวทีการชุมนุมทุกเวทีการชุมนุมไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีนอกระบบปฏิวัติรัฐประหารไม่จำเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยรัฐสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอาสว.ที่ฆ่าเผด็จการออกไปสามารถทำได้โดยรัฐสภาช่วยกันขีดเส้นตาย1ธันวาปีนี้ต้องไม่มีสว.ที่ฆ่าเผด็จการในการเมืองไทย
เอาสว.ออกไปเอาอำนาจเลือกนายกออกไปผ่าน3วาระรวดได้ภายในเดือนกันยานี้ต่อไปการแก้กฎหมายเพื่อบีบเพื่อลดทอนเพื่อจูนให้สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ภายใต้รัฐสภาเช่นกันกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ.ร.บ.การโอนกำลังพลทหารให้ไปสังกัดสถาบันกษัตริย์ถ้าเรามีผู้แทนราษฎรที่เห็นหัวของพวกเราช่วยกันเรียกร้องให้ผู้แทนราษฎรแก้ยกเลิกกฎหมายเหล่านั้นที่รัฐสภาเห็นด้วยปรบมือหน่อยผู้แทนราษฎรของเราต้องถูกเรียกร้องต้องถูกกดดันต้องมีกระดูกสันหลังมากกว่านี้สู้ไปกราบไปไม่มีเมื่อพี่น้องประชาชนกล้าลุกขึ้นมายืนหลังตรงแล้วสสผู้แทนของเราสู้ไปกราบไปอย่าไปเลือกมันทางออกของประเทศการมีไม่มากถ้าไม่ฟังเสียงของพวกเราแล้วไปเลือกทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออุปโลกลวงหลอกพวกเราไม่ต้องการใช่ไม่ใช่หากมีการรัฐประหารพวกเราจะออกมาต่อสู้ร่วมกันใช่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ถ้ายังเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องไม่เซ็นรับรองการรัฐประหารหากการรัฐประหารเกิดขึ้นสถาบันกษัตริย์ต้องยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นที่สำคัญอย่าให้การต่อสู้ของพี่น้องนิสิตนักศึกษาและประชาชนครั้งนี้เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาภาพประวัติศาสตร์ที่มีการเตะหมูเข้าปากหมาจะไม่มีอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มายืนยันว่าการตัดสินใจคิกออฟหรือเคลียร์ลูกการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของผมไม่สูญเปล่าขอบคุณที่ทำให้น้องๆนิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนนำจัดงานไม่รู้สึกว่าเขาเดียวดายในการต่อสู้ต่อไปนี้การต่อสู้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและพวกเราสัญญาว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ขอคำมั่นสัญญาทุกคนโดยการชู3นิ้วเลยครับนี่คือการให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันจนถึงเส้นชนะของประชาชนอย่างแท้จริงและอีกไม่นานนี้เราชนะแน่นอนครับพี่น้องสุดท้ายจริงๆอยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองเพราะการต่อสู้ครั้งนี้มันเรียกร้องกำลังใจตัวเองส่วนตัวผมสัญญาว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่มันจะเอาผมไปกักขังไปติดคุกผมจะไม่เสียใจเลยสุดท้ายอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวของผมครอบครัวที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ผลิตลูกชายมาเป็นทนายของประชาชนในวันนี้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือสูง
แต่พวกเขารักประชาธิปไตยวันนี้คุณแม่ผมมาฟังการปราศรัยด้วยปรบมือให้แกหน่อยครับเราจะสู้ไปด้วยกันเพราะเราคือครอบครัวประชาธิปไตยสวัสดีและขอบคุณครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ